ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะฮะหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมานานมากค่ะพี่บานเพราะว่าโควิดเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปใช่นี่มีคนมาติดเป็นคลัสเตอร์ใหม่อีกละที่บางแคเราก็เลยจะหนีไปที่เชียงใหม่กันเย่เย่ในนักหนาเดี๋ยวไปดูกันครับว่าที่เชียงใหม่จะเป็นยังไงใช่ฝุ่นเยอะไหมครับตอนนี้โป้กับพี่ป่านนะครับก็เดินทางสู่สนามบินดอนเมืองมุ่งหน้าสู่สนามบินเชียงใหม่โดยสายการบินของแอร์เอเชียครับพอมาถึงจะบอกว่ามีร่มเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่สวยงามมากและก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเป็นไงครับถึงแล้วถึงแล้วครับเดี๋ยวไปครับขอขยายไปแสดงที่จุดตรวจค้นเย่เรารับรถแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับไปทรานสิตนัมเบอร์เองครับใช่เป็นคาเฟ่ที่แบบเหมือนญี่ปุ่นเลยเนาะจะบอกว่าเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ไปแค่13นาทีเท่านั้นนะฮะใช่เดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปตามรูทเราได้เลยเพราะว่ามันจะแบบเลาะจากสนามบินเชียงใหม่แล้วก็เข้าตัวเมืองเลยไปแล้วไปเจอกันสำหรับคาเฟ่แรกที่โป้กับพี่ป่านเลือกไปนะครับก็คือทรานสิตนัมเบอร์เอ็กซ์ซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยจากสนามบินเชียงใหม่ใครที่เพิ่งลงมาแล้วสามารถขับรถได้ภายในไม่ถึง20นาทีก็ถึงทรานสิตนัมเบอร์เอ็กซ์แล้วครับมีทั้งกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาค่อนข้างกลมกล่อมมากแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากเหมือนญี่ปุ่นเลยอันนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์นะครับทรานสิตนัมเบอร์เอ็กซ์แนะนำให้ทานที่ร้านเท่านั้นอร่อยอ่ะเข้มมันเขาบอกว่าไม่ต้องคนเลยนะคือแบบว่ากินได้เลยนมอร่อยมากอร่อยมาก98บาทด้วยราคาโอเคมากๆสำหรับคาเฟ่ใส่อินเนอร์นิดนึงแต่งตัวให้เหมือนญี่ปุ่นแล้วก็เป็นถือว่าเป็นวิธีบล็อกเกอร์นะครับก็คือต้องเปลี่ยนชุดโอ้ my god เปลี่ยนชุดนะน้องนะนั่งรถนะคะไปไอเลฟโฟร์ทันนะคะค่าเข้าเท่าไหร่คนละ90บาทก็ต้องนั่งรถแบบนี้เข้าไปนะรวมค่าเข้าชมสวนแล้วก็ค่ารับรถรับส่งเนาะโฟมไม่ต้องรถมาจอดGPS ต้องเสิร์ชมาที่ลานจอดรถไอเลฟโฟร์ทันนะถ้าไปที่ไอเลฟโฟร์ทันเลยมันจะไปที่นั่นเลยแต่งตัวธรรมดาเนาะไอเลิฟฟลาวเวอร์ฟาร์มนะฮะหลังจากที่เราถ่ายกันไปแล้วร้อนมากต้นสีแดงเนี่ยเตี้ยนะตอนแรกคิดว่ามันจะสูงกว่านี้แต่ว่าจุดพีของโป้น่าจะเป็นสีม่วงที่อยู่ข้างหลังมันอยู่ใกล้ๆกันสามารถเดินมาได้สูงมากและสวยถ่ายสวยก็เอาเป็นว่าใครมาแล้วก็มันจะหมดสิ้นเดือนมีนาแล้วสำหรับฟาร์มดอกไม้โดรนเอามาบินถ้ามีเอามาบินได้เลยฟรีแต่ว่าถ้ามาจองอาจจะต้องลองเช็คกับเขาดีๆก่อนว่าเขามาหรือเปล่ามีช่างภาพไหมเพราะว่าเขาจ้างช่างภาพมาเนาะใช่ไม่ได้มีตลอดนะใช่มันเป็นช่างภาพข้างนอกปะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันมีจุดถ่ายรูปสวยใหญ่ไหลที่เลยเนาะโอ้ my god ดูทางตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ Jungle Crosser แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงอันนี้พี่ป่านจองมาให้ที่ครุกนะฮะก็ราคาจองออนไลน์จะถูกกว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงไปและระหว่างจะเข้าที่พักนะครับไปหุบเขาดาวเหนือก็แวะเติมกาแฟกันหน่อยที่ข้างทางนะครับก็จะมีร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักมากมายเลยพร้อมกับวิวที่สวยงามมากคือซื้อกาแฟหลักร้อยแต่ได้วิวหลักล้านสวยจริงๆสำหรับอันนี้นะครับก็คือที่จอดรถของ North Star Valley นะครับเลยวัดเทพารามานนิดนึงก็จะมีรถแดงมารอรับแล้วก็ใช้เวลาเดินทาง5นาทีจากรอบแรกเนี่ยอยู่ที่บ่าย 3:30 นนะครับเราจอดรถเสร็จปุ๊บโทรติดต่อโรงแรมเขาก็จะส่งรถมารับเลยเชื่อแล้วล่ะว่าเอารถส่วนตัวขึ้นมาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวสวัสดีค่ะเดี๋ยวสัมภาระเรายกให้นะครับคุณทางของโอ้ my god วิวสวยมากพร้อม welcome drink ที่สดชื่นมากจริงๆพนักงานดูแลน่ารักมากช่วยถือกระเป๋าลงไปถึงบ้านดาวเหนือของเราเลยแต่ทางก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะเดินลงไม่เท่าไหร่เดินขึ้นนี่สิ
อบกันเลยทีเดียวบับเบิ้ลของเราจะเป็นตัวดูดอากาศข้างนอกเข้าสู่ข้างในนะครับสังเกตว่าจะมีลมเย็นอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับอากาศในบับเบิ้ลก็จะต่างกันอยู่ที่2องศานะครับถ้าข้างนอกร้อนเท่าไหร่ข้างในก็จะร้อนกว่า2องศานะครับร้อนกว่า2แต่ถ้าข้างนอกเย็นกว่าเท่าไหร่ข้างในก็จะเย็นกว่า2องศานะครับตัวบับเบิ้ลเราก็จะมีอยู่2ประตูนะครับให้ลูกค้าเปิดแล้วก็ปิดทีละประตูนะครับกรณีลูกค้าเผลอลืมเปิดทั้ง2ประตูพร้อมกันลมก็จะลักออกเลยนะครับบับเบิ้ลก็จะแฟบตัวลงทันทีตัวก็จะปิดเพดานแต่ไม่ต้องตกใจนะครับให้ปิดบานใดบานนึงไว้สัก10นาทีตัวบับเบิ้ลก็จะพองตัวเหมือนเดิมนะครับครับส่วนกล่องไม้จะมีน้ำดื่มออร่าให้อยู่2ขวดนะครับครับสวิตช์ไฟอยู่3สวิตช์จะมีรอบตัวบับเบิ้ล1ตัวรอบกำแพงแล้วก็ห้องน้ำนะครับแนะนำลูกค้าขึ้นไปดินเนอร์เปิดสวิตช์ไฟไว้ทุกดวงเลยนะครับโอเคครับตอนลงมาจะได้ไม่อันตรายนะครับสำหรับแอร์ถ้าพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับโอเคได้ครับเริ่มที่30องศาแล้วก็ทิ้งไว้สัก5นาทีก็ปรับลดตามใจชอบเลยนะครับครับผมถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวสามารถปิดม่านได้นะครับจากระดับสายตาบับเบิ้ลตัวอื่นมองเข้ามาจะเห็นแต่ตัวบับเบิ้ลนะครับจะไม่เห็นข้างในแต่ถ้าไม่ปิดไฟก็จะเป็นหนังตะลุงเลยนะครับห้องน้ำมี2ระบบนะครับเป็นระบบน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับทางซ้ายจะเป็นน้ำร้อนนะครับถ้ามีเสียงอะไรก็ไม่ต้องตกใจเพราะใช้เป็นระบบแก๊สนะครับเย้และตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านนอร์สตาร์นะครับหรือชื่อไทยว่านอร์สตาร์มูดนอตตานอตตาสตาร์วัลเลย์ภูเขาดาวเหนือครับ อยู่ห้องเลขที่7นะฮะก็เป็นห้องที่เห็นวิวดูวิวข้างหลังสวยมากโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเดินตั้งแต่ทางเข้ามาเลยดีกว่าว่าเป็นไงที่นี่มีหลายก็เดินลงมาก็เหนื่อยเหมือนกันเข้ามาตั้งแต่4โมงครึ่งเป็นต้นไปแต่ว่า4โมงครึ่งแดดก็ยังแรงอยู่เนาะแล้วก็เอารถไปจอดตามที่เราถ่ายไว้ก่อนหน้านี้บ่ายสามโมงครึ่งรถครั้งแรกเป็นรถแดงจะไปรอบแรกก็รอตรงนั้นได้เลยแล้วก็ขนของขึ้นมาบริการดีมากตามภาพที่เห็นเลยแล้วก็ห้องเราเป็นห้องหมายเลขเจ็ดเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงห้องหมายเลขเจ็ดชื่ออะไรครับดาวหมาเลขเจ็ดเป็นหมาเข้าไปดูกันครับนี่เดี๋ยวห้องก็จะเห็นวิวแบบว่าว้าวสวยงามมีด้านข้างเป็นแบบว่าเห็นไหมเข้าไปดูกันครับหลายคนถามว่า private ไหมพี่ป่านตอบไม่เลยคือเห็นห้องต่างๆเลยมันก็ต้องแลกมากับวิวอะเนาะข้างในเป็นประมาณนี้ก็จะมีมาดูวิวก่อนมีสเปซตรงนี้เอาไว้นั่งทำอะไรได้นี่คือวิวบับเบิ้ลเนี่ยถ้ามองขึ้นมาก็จะเห็นห้องคนอื่นด้วยซึ่งห้องคนอื่นก็จะเห็นห้องเราเหมือนกันห้ามเปิดบับเบิ้ลพร้อมกันต้องเปิดทีละชั้นนะชั้น1แล้วก็ชั้น2เข้าไปเพราะฉะนั้นเข้าออกก็ลำบากเหมือนกันนะปวดฉี่ทีนึงก็ไปดูห้องน้ำก่อนท่าแดงผมฟ้าท้าลมมากเลยก็ประมาณนี้เลยเป็นแล้วก็มีอ่างอาบน้ำตรงนี้เท่าไหร่นะโป้4,000ป่ะ3,990 3,990ประมาณนี้ใช่หรือว่าจะได้ชิมธรรมชาติเอาไปดูข้างในมั้ยเรื่องดินเนอร์เป็นไงพี่ป่านพอมาถึงก็ดินเนอร์เขาก็ให้เราสั่งอาหารไว้เลยเราไม่ได้จองห้องแบบดินเนอร์แบบ inclusive ห้องสั่งจะบอกว่าเขามีเสือให้ด้วยนะสำหรับแบบไปจะปิกนิกวางข้างนอกร่มแล้วเดี๋ยวเรามาเปิด10อันที่2กันครับผมเข้ามาก็จะมีแอร์ซึ่งแอร์วิธีการเปิดของเขาก็คือต้องรอพระอาทิตย์ตกก่อนแล้วค่อยเปิดเริ่มต้นที่30องศาแล้วพอมันเริ่มเย็นปุ๊บก็ค่อยเป็นลดไปมีน้ำดื่มออร่าให้มีไฟมีปลั๊กให้2อันถ้าใครที่อยากใช้เยอะแนะนำปลั๊กพ่วงออกมาแล้วก็จะมีลมออกมาซึ่งแรงมากแต่ว่าที่นี่รู้สึกว่าจะอยู่นี่มีไดร์เป่าผมไม่มีไดร์เป่าผมอ่ะก็นี้นี่แหละไม่มีไดร์เป่าผมมีหรอก็ประมาณนี้ข้างในสวยงามเห็นวิววิวคือนี่นอนดูดาวใครที่กลัวว่ามันจะมืดไหมคือที่เนี้ยเขามีไฟเวลาเราจะขึ้นไปดินเนอร์อะไรเงี้ยก็เปิดไฟไว้ให้หมดเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวตอนกลางคืนต่อว่าเป็นยังไงโอเค
อ่ะเป็นว่าซิกเนเจอร์ของเขาใช่ดอกไม้ข้างในเนี่ยกินได้นะแต่ข้างนอกอย่างไรคือกินได้ทุกอย่างเลยคือดีมากมีอัญชันแล้วแบบใช่แล้วข้างในเป็นหมูไส้หมูผัดก็โอ้ยน่ากินอันที่สองครับหมูกรอบไข่เค็มอาหารได้เร็วนะทำเป็นเล่นผัดพริกขิงแล้วก็อันนี้เป็นข้าวผัดไข่เค็มดูนี่คือแบบยมๆแบบน่ากินมากแต่มีกุ้งอ่ะกำลังจะนอนแล้วสำหรับวันนี้อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มครึ่งเงียบสงบสนิทรู้แต่เริ่มหิวหิวอะไรเนี่ยต้องไปเอาขนมปังมากินหรอก็ประมาณนี้แล้วก็อากาศเย็นมากเพราะว่าอากาศข้างในจะเย็นกว่าข้างนอก2องศาแต่ถ้าร้อนก็จะร้อนกว่า2องศาใช่แล้วตอนนี้ก็น่าจะอุณหภูมิประมาณ20ตัวหนาวมากก็คือบอกเลยว่าอากาศดีเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้นอนดูดาวแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปทานเบรคฟาสต์นะครับแล้วก็เราจะไปม่อนจอดโอเคบายบายบายกูดไนท์มอร์นิ่งmorning อันแรกก็คือเป็นผลไม้ดีมากเลยอันนี้เป็นโตส่งเครื่องแล้วก็สลัดอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบสลัดผลไม้ขนมปังขนมไทยขนมหวานแล้วก็มีไข่ลวกไข่ลวกแบบใช่แล้วก็มีชาด้วยนะคือจะบอกว่าที่เนี่ยกาแฟมีเพราะเขาดื่มร้อนด้วยดื่มเย็นให้ด้วยแถมโอ้ my god เยอะมากรู้จะเริ่มกินจากอะไรดีเลยโอ้โหไงก็ถ่ายรูปสวยมากันนะกลับแล้วกลับแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบาย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 นอสตาร์วอลเลย oh my god ถึงแล้วครับแลนด์มาร์ครู้สึกว่าเขาจะเปิดถึงสิ้นเดือนมีนาเหมือนกันนะก็ฟิลมันเหมือนแบบเขาพยายามจะทำให้มันเป็นสไตล์ยุโรปนิดนึงโอเคก็ตอนนี้เราอยู่ที่มาร์ซีเอ็นเอสครับข้างในก็บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เป็นสเปซเป็นอวกาศมีเบเกอรี่กาแฟใช่ที่จอดรถอยู่ด้านหลังนะใช่เข้าก่อนซอยที่จะถึงมา1ซอยแล้วก็เจอด้านหลังมากเลยเนาะอือก็สวยดีก็แต่งตัวเวอร์ๆมากๆแต่ว่าเราไม่มีเหมือนคนเก็บขยะแต่คนอื่นก็ไม่ได้แต่งเต็มนะใช่บอกไว้เลยมากเลยมีคุณมีเรา2คนนี้แหละบ๊ายบายตอนนี้ก็เสร็จแล้วกับที่ number 39 cafe นะฮะซึ่งอยู่ใกล้ๆ transit number 8แล้วก็สนามบินด้วยเชียงใหม่เป็นรูทที่แบบมาก็ไปต่อกันได้เลยซึ่งวันนี้เรามากันวันธรรมดาก็จะเห็นได้ว่ามันคนน้อยมากแต่ไม่รู้ว่าวันเสาร์นี้คนเยอะหรือเปล่าถ้าเยอะนี้เหนื่อยนะเพราะว่าต่อคิวมันต้องรอคิวแล้วก็ต้องเดินไปเดินมากลับใช่คือแบบคนถ่ายก็ต้องอยู่ฝั่งนี้แต่มันก็จะโชคดีว่าให้คนถ่ายรูปให้เราได้เออแต่ถ้ามันไม่มีคนเลยมันก็จะแบบก็แย่หน่อยใช่นี่ยังดีมีโอเคไปต่อครับเหมือนพี่ม้าเดินที่ตลาดโกกุยอะไรอย่างนี้เนาะถึงแล้วครับใช่คาเฟ่ที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายเป็นตึกสูงๆ The Rectangle ประมาณนี้ Coffee Towerในลิงก์ชาร์ตตรงนี้จะมีเซฟแล้วก็สลิปเปอร์ให้ลูกค้าใช้งานนะคะครับอาบน้ำจะเป็นเอาท์ดอร์ค่ะลูกค้าถ้าออกไปเนี่ยสามารถปิดม่านไฟฟ้าได้ทั้ง4ด้านตัวควบคุมหลักจะอยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็รบกวนปิดประตูกระจกให้แน่นเนื่องจากมีเซ็นเซอร์ตัดแอร์อยู่ค่ะก็ถ้ามันดับไปหรือยังไงก็ลองเปิดประตูใหม่ได้นะคะโอเคได้ครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็คือจะเป็นห้องนอนแล้วก็จะมีตู้มินิบาร์นะคะมุมนี้เนี่ย
ชากาแฟเราเซ็ตให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าสินค้าชิ้นอื่นถ้าลูกค้าสนใจสามารถเช็คราคาจากลิ้นชักนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงช่วงหัวค่ำค่ะประมาณ 5-6 โมงเย็นเราจะเซตตัวอย่าง Mocktail of the Day ให้ลูกค้านะคะจะเป็นมิกเซอร์ไม่รวมแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็มีขนมในกระติบเซตบนโต๊ะทำงานให้ลูกค้านะคะน้ำแข็งขอได้จนถึง 3 ทุ่มเลยค่ะเบื้องต้นยังไม่ใส่ให้นะคะแล้วลูกค้าอาจจะเห็นมีเหล้าวางด้วยกันค่ะเฉพาะขวดเหล้านะคะถ้าเปิดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากเอามาจากตู้มินิบาร์นะคะวันนี้ส่วนผสมจะเป็นชาลองเบย์ก็คือจะเป็นขวดนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเสิร์ฟเวลคัมดริงค์ให้ลูกค้าก่อนได้นะคะWelcome drink ครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านพริกทอดย่านนิมมานนะครับจะบอกว่ามันเป็นอาหารที่แบบจัดอาหารเหนือเนาะเหนือเมืองใช่มะระหวานผัดไข่หมูปั้นทอดแกงฮังเลสั่งเนาะแล้วก็พริกทอดไส้หมูแล้วก็ชื่อร้านพริกทอดก็เลยอยากลองสั่งสเนเจอร์มาดูครับอยู่ตรงถนนนิมมานเนาะใกล้ๆอัคราโอเคเดี๋ยวเราลองกินกันนะครับขับออกมาจากตัวเมืองนิมมานนิดนึงมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอสันกำแพงครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่ไมเยียมมิวเซียมที่เชียงใหม่อยู่แถวก็จะตั้งอยู่ที่แถวสันกำแพงนะฮะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สิ่งในตัวของเขาคือกระจกเป็นกระจกอย่างนี้เลยที่แบบหลายๆคนมาถ่ายกันทั้งพี่สไปซ์บาร์บี้แล้วก็ไบรอันชันก็คือมาถ่ายได้มันจะเป็นแนวกระจกเนาะแบบฟิลแบบสวยดีใช่แล้วก็ใช้เวลามาประมาณแบบ20นาทีจากตัวเมืองก็โอเคตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่น้ำพุร้อนสันกำแพงสันกำแพงสัมว่ะสันกำแพงครับโอเคแล้วก็ค่าข้าวบอกค่าข้าวก่อนค่าข้าวคนละ40บาทนะครับแต่ผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่40แล้วก็ซื้อมาเป็นไข่อันนี้นะฮะอยู่ที่40บาทซึ่งมันจะมีไข่ไก่แล้วก็ไข่นกกระทาใช่มันลวกได้แล้วเขาก็จะมีเขียนเวลาบอกว่าลวกเวลากี่นาทีเป็นอะไรถ้าอยากได้ไข่ยางมะตูมก็ยางมะตูมอะไรแปดนาทีอะไรประมาณนี้แล้วก็มีบริการนวดฝ่าเท้าหรือใครจะเอามาแช่ใช่สปาด้วยน้ำมาฮะตอนนี้ก็ถึงแล้วน้ำตกแม่ตกน้ำตกแม่กำปองครับโอเคก็จะไปประมาณนี้ขับขึ้นมาแบบว่าหน้าร้อนแล้วเนาะแต่เหมือนหลุดมาอีกเมืองนึงเลยนะคือแบบมันเย็นมากอ่ะแล้วมันก็ไม่ร้อนประมาณนี้เอ๊ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อิงดาวแม่กำปองค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าบ้านอิงดาวแม่กำปองนะฮะซึ่งจะบอกว่ามาเนี่ยเห็นวิวสวยมากสวยมากเป็นหมู่บ้านแม่กำปองซึ่งมันเหมือนชิราฮาวาโกะที่เราไปถ่ายด้วยนะเป็นฟิลประมาณนี้ใครที่ขึ้นมาแม่กำปองเดี๋ยวนี้มีคาเฟ่เยอะแล้วก็ลองแวะมาที่บ้านอิงดาวแม่กำปองนะครับรับรองวิวหลักล้านแน่นอนอากาศโอเคอากาศดีไม่ร้อนมากแต่ก็ร้อนเหมือนกันก็ตากแดดตอนนี้ก็ร้อนกันแต่เขามีร่มโอเคประมาณนี้โอเคดีนะตอนแรกคิดว่าจะเล็กๆแต่พอมาถึงแล้วมันใหญ่มากแล้วก็คือเห็นวิวแบบว่าก็จะแบบขึ้นมาเป็นตึกเก่าเนาะแต่พอขึ้นมาข้างบนแล้วเป็นแบบนี้เนาะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านโกปีครับนิมานครับมันอยู่ร้านข้างๆโรงแรมเราสามารถเดินมาได้อาหารก็จะเป็นแบบว่าก็จะเปิดเป็นอาหารเช้าครับเปิดตั้งแต่ 7:30 น. ถึง 4:00 น. แต่บ้านที่เป็นสังขยาแล้วก็ข้าวหอมต้มแห้งจริงๆก็มีไข่กระทะด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกินก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็ไปขึ้นดอยกันทำบุญวันนี้เป็นสายทำบุญไปดูกันครับวัดแรกวัดอุโมงค์ครับที่นี่ค่อนข้างสวยงามมากและเข้าไปข้างในเนี่ยคือเย็นมาก
รูปสวยงามกันตามกันต่อมาคืออนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ใครมาเชียงใหม่จะต้องมาสักการะบูชากันนะครับไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงแล้วนะครับ3วันเอ้ย4วัน3คืนของเราที่เชียงใหม่ไทยแลนด์ก็จะบอกว่าเป็นทริปที่คุ้มมากว่าไปคาเฟ่เกือบทุกจุดแล้วก็ไปแบบไปแลนด์มาร์คสำคัญทั้งนั้นเลยนะคุ้มมากที่มาใหม่ก็มีอย่างเช่นมอนจอดอะไรสวยๆถ่ายรูปสวยก็กาแฟราคาไม่ได้แพงมากเหมือนที่กรุงเทพด้วยคนหน้าตาดีเยอะผิวพรรณหน้าตาดีจริงๆๆครับประมาณนี้ใช่ประมาณนี้เดี๋ยวดูรีวิวนะและนี่เลยมีร่มบ่อสร้างด้วยเนี่ยแสดงว่าเราถึงสนามบินเชียงใหม่จริงๆแล้วเนี่ยโหแล้วก็ดีและนี่ก็ถึงสนาม และก็สามารถถ่ายได้ทุกมุมเลยมันจะเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นนะมันเป็นญี่ปุ่นเลยจริงๆทรานสิตก็คืออยากจะบอกว่ามันก็คือเป็นเหมือนสนามบินเนาะที่แบบว่าเป็นทรานสิตครับและก่อนที่เราจะเดินทางไปนอร์ธสตาร์วาเลย์นะคะครับตอนนี้นะคะป่านกับโป๊กมาถึงที่